ผู้สอนกำพลสีภูOh, my God.
ที่ต้องการก็เกมนี้ครับก็ถือเป็นเกมที่ดีเกมนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแต้มนะเพื่อจะเข้าสู่รอบไฟนอลโฟให้ได้แต่ว่าตอนนี้คือทางพิโลกเขาก็เป็นทีมที่เล่นเป็นระบบเล่นด้วยกันมานานอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งนั้นเนี่ยเราเตรียมความพร้อมมาเน้นความเน้นรายละเอียดที่เล่นในเขาไม่สุดวันนี้เราเน้นที่จะทำเสิร์ฟแต่ว่าก็มีผิดพลาดบ้างในช่วงปลายเซต2เซต3นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สื่อตอนนี้เราคือการันตีที่เราจะเข้ารอบไฟนอลโฟแล้วก็คิดว่าในแมตช์ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บรายละเอียดที่ดีที่สุดครับคือตอนนี้เราพร้อมจะเล่นกับทุกทีมเพราะว่าเราเตรียมตัวเพื่อจะเล่นรอบไฟนอลโฟเพราะนั้นเดี๋ยวจะเอาระบบทีมเน้นความแน่นอนแล้วเน้นระบบทีมที่เราจะเล่นกันให้เข้าขายมากที่สุดเพื่อเล่นเข้าสู่ในรอบไฟนอลโฟให้ได้ครับคือณตอนนี้ในรอบเล็กแรกและเล็ก2เนี่ยทีมเราค่อนข้างที่จะเก็บชัยชนะได้เกือบทุกแมตช์แต่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้แชมป์เพราะนั้นเนี่ยในรอบไฟนอลโฟเนี่ยเราต้องเน้นทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับรูปแบบความผิดพลาดให้ลดน้อยมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าถ้าเรานักกีฬาเราเล่นได้ตามมาตรฐานเนี่ยคิดว่าเราน่าจะเก็บชัยชนะได้ในทุกแมตช์ครับเกมวันนี้นะครับเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เด็กเรื่องการเล่นกับผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก็คือเด็กปรับคือถามว่าเตรียมมาไหมก็เตรียมมานะครับเตรียมมาแต่ซ้อมมาดีแต่ว่าเด็กยังทำไม่ได้เรื่องการเสิร์ฟทำได้แบบได้มันคือเด็กพยายามแล้วแต่มันก็ยังเสียเองอยู่ต้องเสิร์ฟดีแล้วก็ไม่เสียด้วยอันเนี้ยมันก็กดดันเด็กหน่อยก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในนัดเนี้ยไปใช้ในภาคหน้าเกมกับกอกูดเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญมากถ้าแต่ถามว่าเราเตรียมมาไหมเราเตรียมทีมมาเพื่อจะเจอกอกูดอยู่แล้วแต่อย่างเกมวันเนี้ยเราก็ต้องให้เด็กเล่นด้วยความระมัดระวังตัวเพราะว่าผู้เล่นเรามีจำกัดนะครับแต่ทุกคนก็ปลอดภัยมาแล้วเกิดก็ไม่มีการบาดเจ็บมาเราก็จะเต็มที่สำหรับวันพุธครับเพราะว่ามองแบบชี้แล้วสำคัญทิศทางว่าจะไปไฟนอลโฟเลยนะครับก็เกมกูดเนี่ยเพราะเราเคยแพ้มาด้วยครับแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ 100% นะครับตอนนี้ผู้เล่นเรากลับมาเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งนะครับ